ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่มีการออกมาตรการเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการพักชำระหนี้แล้วก็ให้กู้ฉุกเฉินไปแล้วล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลังเดินหน้าสารต่อโครงการ ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งการสู้ภยัยโควิด19ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการระยะที่3หรือว่าระยะฟื้นฟูก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการเงินของรัฐจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่สำรวจประเมินสภาพความเป็นอยู่ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยใช้ข้อมูลที่มีทั้งข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและข้อมูลผู้ประกอบการ SME มาประมวลผลเพื่อนำไปสู่การออกมาตรการฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม,น,ตามานายอุตมะสาวัยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งคลินิกภายใต้ชื่อคลังสมองหมอคลังในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านอาชีพปัญหาหนี้นอกระบบประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องร้องทุกข์เพื่อรับคำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำได้ที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆเพื่อดูแลลูกค้ายอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม นายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่าธนาคารก็ได้เตรียมสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำวงเงิน40,000ล้านบาทสำหรับปล่อยกู้เพื่อฟื้นฟูรายได้ประกอบด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสินเชื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่สินเชื่อคลายกังวลและสินเชื่อซอฟโลนเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้คนไทยและภาคธุรกิจฝ่าฟันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นไปให้ได้